بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเราอีมานเชื่อมั่นว่าวันกิยามะห์นั้นมีอยู่จริงแน่นอนและในวันกิยามะห์เป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะมะลาซิลลาอิลลาซิลวันที่เราจะต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดแน่นอนนะครับในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นทุกคนจะอยู่ในมะชัรในสภาพที่ดวงอาทิตย์สูงกว่าหัวเขาประมาณหนึ่งคืบเท่านั้นเองทุกคนจะร้อนมากแต่จะมีบุคคลบางประเภทที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้อยู่ใต้ร่มเงาแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชาบุนนั่นคือเยาวชนนัชอะฟิอิบาดะติลลาห์นั่นคือเยาวชนที่เขาเติบโตขึ้นด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้องๆลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์สร้างจินสร้างมนุษย์มาเนี่ยเป้าหมายเดียวคือเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใช่หรือไม่แต่ทำไมไปโฟกัสหรือไปเน้นหนักเรื่องของเยาวชนทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคนแก่ทำอิบาดะห์และจะได้อยู่ใต้ร่มเงาหรือไม่บอกว่าคนอาวุโสทำอิบาดัตจะได้อยู่ใต้ร่มเงาแต่อัลลอฮ์กลับไปเน้นว่าเยาวชนแสดงว่าเยาวชนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวัยที่เขาเรียกว่าวัยแห่งพละกำลังอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยนะครับน้องๆจากบรรดาจากการเป็นผู้ที่อ่อนแอซุมมะจะอะละมินบะอ์ดิดอฟฟินกูวะห์และอัลลอฮ์ให้เราแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่เราอ่อนแอนั่นคือช่วงเวลาแห่งความแข็งแรงนั่นคือช่วงเวลาของวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กจะเข้าสู่ผู้ใหญ่ในวัยตรงนี้ครับน้องๆที่รักอารมณ์นับสู่ความคิดมันจะไม่เหมือนกับเด็กและจะไม่เหมือนกับคนแก่ถ้าวันนี้ไปในทางที่ดีได้เราจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพมากแต่ถ้าเยาวชนเสียคนเมื่อไหร่เราจะได้ผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพทันทีดังนั้นในวัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับน้องๆที่รักเป็นวัยที่เราจะต้องเบรกและคุมอารมณ์นับสู่ตัวเองให้ได้มากที่สุดอิบาดัตในช่วงวัยรุ่นผลบุญจึงยิ่งใหญ่มากกว่าอิบาดัตในช่วงที่เราชราภาพในเรื่องของการต่อสู้กับนับสู่เราเองดังนั้นวันนี้น้องๆอันดับแรกเลยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยที่เราได้เข้าสู่การเป็นวัยรุ่นและการเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัยแห่งการแบกรับอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่มากแบกรับในความรับผิดชอบที่อัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาเยาวชนวันนี้น้องๆสู่วัยรุ่นสิ่งหนึ่งนะครับน้องๆที่รักวัยรุ่นจะถูกทดสอบด้วยฟิตนะห์หนึ่งเขาเรียกว่าฟิตนะตุชะฮวาตบททดสอบในเรื่องของอารมณ์บททดสอบในเรื่องของนัฟซุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับนบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์อิซิลลิฟิซซินะฉันขออนุญาตท่านในการทำซินาด้วยยารอซูลอัลลอฮ์ถามน้องๆว่าเรากล้าไหมเดินเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ครับผมขออนุญาตจะไปทำซินาได้หรือไม่บอกเราไม่กล้าแต่หนุ่มเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนี้เนี่ยกล้าที่จะเดินไปหานบีแล้วบอกว่าฉันขออนุญาตจะไปทำซินาด้วยซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆโกรธเด็กคนนี้หมดเลยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเข้าใจในบริบทของเยาวชนเข้าใจในบริบทของวัยรุ่นไม่ใช่ว่าทำแบบนั้นได้แต่นบีเรียกมาใกล้ๆแล้วอบรมวัยรุ่นคนนี้นสิฮัตดาวะบอกตักเตือนจนสุดท้ายวัยรุ่นคนนี้เกลียดการทำซินาที่สุดในชีวิตสิ่งหะดีษนี้เราได้อะไรครับน้องๆวัยรุ่นเป็นวัยที่เขามีความกล้าและเมื่อตัดสินใจอะไรไปแล้วเขาสามารถจะทำได้ในสิ่งที่เขาตัดสินใจทันทีบรรดายะฮูดหรือบรรดาศัตรูอิสลามเนี่ยเขาจึงต้องการมากๆนะครับน้องๆว่าจะทำยังไงให้วัยรุ่นมุสลิมเนี่ยหลุดออกจากอิสลามเรื่อยๆน้องๆดูนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดตรังเนี่ยคุยกับผู้บริหารคุยกับคณาจารย์คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่บอกอาจารย์จังหวัดตรังโรงเรียนสอนศาสนามีทั้งหมด8โรงน้องๆลองนับดูนะครับว่าจังหวัดตรังนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดแต่มีวันนี้สอนเรื่องราวของอิสลามประมาณ8โรงเรียนเท่านั้นเองถามกลับวันนี้ว่าวัยรุ่นมุสลิมมีกี่หมื่นคนประชากรที่เป็นมุสลิมมีกี่หมื่นคนในตรังวันนี้เรานับกันดูนะครับน้องๆจำนวนโรงเรียนกับจำนวนคนมันไม่บาลานซ์กันแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้อัลลอฮ์เลือกบุคคลบางกลุ่มบางคนเท่านั้นที่ได้มาเรียนศาสนาวันนี้น้องๆเดินเข้ามาเรียนที่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเรียนเฉยๆแต่เราทั้งหมดร้อยกว่าท่านจะต้องแบกรับอามานะห์เอาอิสลามสู่จังหวัดตรังให้ได้วันนี้พ่อแม่ยังไม่ละหมาดมีหรือไม่แม่บางคนยังไม่หิจญาบพ่อบางคนยังไม่ศีลอดบ้านบางบ้านอยู่แบบไม่มีอิสลามเลยแต่เราคือคนหนึ่งที่ปั้งมาส่งมาเรียนศาสนาดังนั้นวันนี้คืออามานะห์นะครับน้องๆวัยรุ่นยุคนี้เราจะทำยังไงอ่ะเอาอิสลามไปสู่ครอบครัวเราให้ได้เอาอิสลามกลับไปหาบ้านเราให้ได้คุลลุกุมรออินวะคุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติท่านนบีจึงบอกว่าทุกคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบและทั้งหมดจะต้องถูกสอบตามความรับผิดชอบของตัวเองวันนี้น้องๆได้เรียนกุรอานได้เรียนศาสนาอัลลอฮ์ถามเราว่าฮัลยัสตาวิลละซีนายะอ์ลัมุนคนที่มีความรู้นั้นจะเท่ากันหรือไม่กับบรรดาคนที่ไม่มีความรู้น้องๆฟังและลองตอบนะครับว่าเรากับเขาเท่ากันหรือไม่บอกไม่เท่าอันดับแรกไม่เท่า
ผิดชอบสอนไม่เท่าในเรื่องของผลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้แน่นอนความเมตตาอัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาผู้ที่ศึกษาและทำงานศาสนามากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้ฐานะนักเรียนวัยรุ่นมุสลิมอันดับแรกเลยนะครับน้องๆจงพยายามปฏิบัติหลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มั่นคงที่สุดสหายถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอันอัลอิสลามได้โปรดบอกฉันเรื่องราวของอิสลามด้วยลาอัสอาลูฮูฉันจะไม่ถามใครอีกเลยยารอซูลุลลอฮ์ขอถามท่านอย่างเดียวถ้านบีตอบฉันจะไม่ถามใครทั้งสิ้นจนวันตายนบีจึงบอกว่ากุลเจ้าจงกล่าวนะว่าอามันตุบิลลาห์ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์สิ่งแรกที่นบีสอนวัยรุ่นทั้งหมดอามันตุบิลลาห์เราจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ก่อนอะไรคืออีมานเชื่อมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่เราวันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรกับเราครับน้องๆพี่น้องที่รักทุกท่านอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนั่นคือความรู้ที่เราได้เรียนนบีบอกจงอีหม่านนักบอกเลยว่าฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมหลังจากนั้นจงยืนหยัดให้มันวันนี้น้องๆดูนะครับบททดสอบหนึ่งของมุสลิมเราที่อยู่ที่นี่บางครั้งเรามุสลิมหลังเดียวล้อมรอบด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเต็มไปหมดเลยบอกอิสลามก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าผิดแต่เราจะทำยังไงที่จะให้จุดยืนมุสลิมไม่เหมือนเขาเขาลากพระเขามีประเพณีของเขามุสลิมจะมีจุดยืนได้ยังไงให้เราไม่ไปทำไม่ไปร่วมไม่ไปอะไรเหมือนกับเขาในเรื่องศาสนกิจเขานี่คือจุดยืนนะครับน้องๆวันนี้เจ็บปวดที่สุดดูนะครับเกิดอะไรขึ้นงานชักพระก็มุสลิมไปเที่ยวงานละพระมุสลิมก็เที่ยวงานของเขามุสลิมก็เที่ยวทั้งหมดเราทำหมดเลยแต่วันรายยอเขาไม่ได้เที่ยวกับเราทีอันนี้คือจุดหนึ่งเวลากลับมาถามพี่น้องทุกคนนะครับและตอบตัวผมด้วยนะครับว่าวันนี้จุดยืนมุสลิมในเรื่องศาสนาเราไปร่วมแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือสิ่งแรกสิ่งต่อมาที่อยากเตือนน้องๆในการยืนหยัดอิสติกามะห์ตรงนี้นั่นคือสวนและอารมณ์นับสู่กระแสสังคมวัยรุ่นยุคนี้ยอมรับว่าเป็นยุคของโซเชียลใช่ไหมครับยอมรับว่าวันนี้เป็นยุคของ Facebookยะฮูดีนะครับน้องๆที่รักอัลลอฮ์เปิดให้เรารู้ในจุดหนึ่งว่าวะลันตอรดออันกัลยะฮูดวะลันนะซาระยะฮูดีจะไม่พอใจพวกเราเด็ดขาดจนกว่าบรรดามุสลิมจะเดินตามแนวทางของเขาได้วันนี้แนวทางของยะฮูดพี่น้องที่รักจะทำยังไงให้มุสลิมเปลี่ยนวิถีชีวิตตามเขาให้ได้วันนี้ถ้ามียะฮูดีคนหนึ่งเดินมาที่บ้านเราเนี่ยแล้วบอกว่าเปลี่ยนเถอะอย่าใส่เลยผ้าคลุมเปลี่ยนเถอะชีวิตแบบอิสลามอย่าใช้ถามน้องๆทุกคนว่าเราจะตามหรือไม่
ไม่ต้องไปแล้วมัสยิดไม่ต้องละหมาดเราจะตามหรือไม่คำตอบคือไม่แน่นอนแต่น้องๆเชื่อไหมว่ายะฮูดีไม่ทำแบบนั้นสิ่งที่ยะฮูดีทำนะครับน้องๆที่รักวันนี้ยอมรับในการสื่อที่มันเปิดเสรีเข้ามาทั้งหมดให้กับเยาวชนมุสลิมชนวันนี้อย่างหนึ่งนะครับน้องๆเราเปิดไปในสื่อออนไลน์ทั่วโลกเขาเปิดเสรีนิยมทั่วโลกการคบหาระหว่างชายหญิงทั่วโลกถือว่าเป็นเรื่องปกติการมีแฟนการคบทั้งหมดเป็นเรื่องฮาลาลเป็นเรื่องปกติเลยแต่อิสลามของอัลลอฮ์ยังยืนเหมือนเดิมอัลลอฮ์บอกเลิกตักรบุซินะอย่าเข้าใกล้ซินะโดยเด็ดขาดอะไรคือซินะไม่ได้หมายความว่าการร่วมหลับนอนอย่างเดียวสื่อทั้งหมดจะนำพาสู่ซินะอิสลามห้ามตั้งแต่ต้นเลยคนจึงแปลกใจว่าอาจารย์ทำไมอิสลามไม่มีแฟนทำไมอิสลามห้ามมีแฟนผมถามกลับว่าถามเด็กนักเรียนมุสลิมสิว่ามันมีแฟนกันหรือไม่ไม่เหลือจริงนะครับน้องๆเพราะผมไม่ใช่พูดเล่น100คนที่เรียนศาสนาเรียนโรงเรียนแบบเราโรงเรียนสามัญล้วนไม่ต้องถามเราพูดพวกเราเนี่ยเราเรียนศาสนานะบางที่นักเรียน 4,000 คนบางที่นักเรียน500คนบางที่นักเรียน200คนเชื่อไหมว่าถ้าเอากันจริงๆยกมือขึ้นคนที่ไม่มีแฟนบางทีไม่มีไม่ถึงครึ่งมากกว่าครึ่งคือมีหมดเลยถามวันนี้เราว่าเรารู้ไหมครับว่าฮารอมน้องๆรู้หรือไม่ว่าฮารอมบอกเรารู้แน่นอนแต่ทำไมเราทำได้สิ่งหนึ่งที่เข้ามาตอนนี้ครับลูกกำลังทำให้เรายอมรับว่าการทำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสื่อในทีวีในละครในหนังทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสังเกตไหมครับว่าหนังจะสอบไปในทางชู้สาวเป็นเกือบทั้งหมดเลยสุดท้ายวัยรุ่นมุสลิมเสพเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆประกอบกับกุรอานเราขี้เกียจศาสนาเราขี้เกียจอิสลามเราไม่สนใจท้ายสุดลายับกอมินัลอิสลามอิลลัสมุอิสลามจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากชื่อเท่านั้นมีไหมครับเป็นมุสลิมแต่ไม่ละหมาดแถวบ้านเรามีไหมหาไม่ยากเลยบางละเป็นมุสลิมแต่ไม่ฮิญาบเป็นมุสลิมแต่กินเหล้าเป็นมุสลิมแต่ไม่เอาเลยเรื่องศาสนายะฮูดีต้องการอย่างเดียวไม่ต้องเป็นยะฮูดก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้ขออย่างเดียวว่าจะเอาอิสลามอยู่ในวิถีชีวิตดึงออกแล้วให้เหลือพฤติกรรมแบบเขาหมดเลยวันนี้วัยรุ่นนะครับน้องๆที่รักผมจึงเตือนด้วยความรักและห่วงใยว่าถ้าวันนี้เราคุมตัวเองไม่ได้เราหลงตามกระแสผู้ที่จะรับอามานะห์หนักที่สุดคือพ่อแม่เราเชื่อไหมน้องๆพ่อแม่เราโดนสอบตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเลยจริงๆไม่ได้หมายความว่าบาปไม่บาปบางคนบอกอาจารย์ซื้อโทรศัพท์บาปนะครับบอกไม่ใช่บาปจนนักวิชาการเขาเปรียบเทียบว่าโทรศัพท์เหมือนปืนวันนี้เราส่งปืนให้ลูกลูกรู้อย่างเดียวว่าใช้ยิงแต่มันเซฟไม่เป็น
มันเอามาถือเล่นท้ายสุดไม่ยิงตัวเองก็ยิงคนอื่นครับแต่ปืนเนี่ยนะครับน้องๆถ้าปืนลั่นตายก็ตายคนเดียวจริงหรือไม่เห็นไหมดูข่าวเด็กเล่นปืนลั่นใส่ตายก็คือตายศพเดียวก็จบลั่นโดนคนอื่นไม่เจ็บก็ตายคนเดียวก็จบแต่โทรศัพท์ไม่ใช่อย่างนั้นวินาทีพ่อแม่ซื้อให้เราปั๊บพี่น้องที่รักวันกิยามะห์อัลเลาะห์ถามเลยถามอะไรทรัพย์ท่านที่ได้ฟีมาอันฟักเจ้าใช้ไปยังไงบ้างถ้าวันนี้รู้เสียคนประโทรศัพท์ได้คนต้องรับผิดชอบต่อหน้าอัลเลาะห์คนแรกคือพ่อวันนี้เราคุยกับแฟนได้วันนี้เราดูสื่อลามกได้ถามว่าวันนี้ใครซื้อให้เราคนแรกถ้าวันนี้รักพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่โดนอาซาบด้วยกับเราใช้ได้แต่ต้องระวังให้มากผมจึงบอกว่าเยาวชนวัยรุ่นมาชาอัลลอฮ์ถ้าเราสอนแล้วนะครับน้องๆเราพัดลมไม่ต้องกระดานครับพอพัดลมแล้วเดี๋ยวฟิวหมดผมชอบเหงื่อแตกอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซักมุลลอคอยรอนมันได้ฟิวมันได้ฟิวขอบคุณมากครับอาจารย์จะซักมุลลอคอยรอนนะบอกอันแรกเลยนะครับน้องๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มเดะร้อนเลยร้อนไหมอย่าร้อนคิดว่าเราอยู่กันในห้องที่เย็นประมาณ23องศาชาลอนะอินนามัลอามาลูบิเนียตเย็นไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนก็เย็นแล้วแต่จะให้เหงื่อแตกเนี่ยยากฉะนั้นเหงื่อแตกสุขภาพจะดีอินชาอัลลอฮ์ชาลอนะครับฉะนั้นบอกน้องๆอันนี้นะครับว่าอันนี้เตือนเรื่องวัยรุ่นก่อนนะอย่าหลงตามกระแสอิสติกามะฮ์ให้ได้ยืนหยัดให้ได้แล้วเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์กล่าวรอดีตุลักุมุลอิสลามดีนะเราพอใจแล้วให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าฉะนั้นจะไม่มีอะไรอัลอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยจะไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามตลอดไปยืนหยัดในความเป็นนักเรียนพี่น้องที่รักน้องๆทุกท่านยืนหยัดในการเป็นมุสลิมที่ดียืนหยัดในการเป็นนักเรียนศาสนาที่ซอลเลห์กลับบ้านสิ่งที่พ่อแม่อยากได้กับเรามากที่สุดไม่ใช่ปริญญานะครับพ่อแม่จะมีความสุขมากที่สุดในจุดไหนวันหนึ่งที่ลูกกลับบ้านลูกละหมาดได้ลูกเป็นอิหม่ามได้ลูกเตือนพ่อแม่ได้ลูกฮิญาบได้ลูกชวนพ่อแม่ทําละหมาดได้นี่คืออามานะห์ของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าฝากกับวัยรุ่นนะผมบอกว่าถึงเราจะมีแค่8โรงเรียนทั้งจังหวัดแต่ขอดุอาให้เป็น8ที่มีคุณภาพพ่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจากโรงเรียนเดียวเองจนไปทั่วโลกเริ่มจากบ้านท่านอารกอมบินอบินอารกอมนักเรียน30คนโดยประมาณน้องๆที่รักสุดท้ายนักเรียนที่มีความจริงใจนักเรียนที่มีอุดมการณ์อิสลามอย่างเหนียวแน่นทั้งหมด30ท่านเอาอิสลามไปทั่วโลกได้หมดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับน้องๆอามานะห์หนึ่งที่เราต้องพยายามยืนหยัดกลับไปเชิญชวนแล้วทำอามานะห์ที่ซอลเลาะห์ให้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์ให้ที่บ้านเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ได้และเราจะทำได้อีกหนึ่งอามานนะครับน้องๆที่วันนี้เราจะคุยกับน้องๆด้วยบอกเรื่องของการละหมาดหัวข้อจั่วเอาไว้ว่าละหมาดไปสู่สวรรค์เนี่ยถามน้องๆวันนี้ว่าวันนี้ตอนเราอยู่หอพักน้องๆละหมาดครบกันทุกคนแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนว่าใช่อินชาอัลลอฮ์เชื่อไหมว่าเวลาเรากลับบ้านก็ยังมีคนที่ละหมาดได้ห้าเวลาเล่นในขณะเดียวกันมีไหมครับที่หลุดจากห้าเวลา
อันนั้นหนึ่งสองกลับไปบ้านเราไม่เห็นพ่อแม่เราละหมาดอยู่โรงเรียนครูนำละหมาดครูสอนครูบอกเราละหมาดทุกอย่างแต่กลับไปบ้านป้ามะเราไม่ละหมาดวันนี้เรื่องละหมาดนะครับน้องๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษหนึ่งว่าบุนียัลอิสลามอะลาคอมซิอิสลามถูกวางรากฐานขึ้นมา5ประการด้วยกันแน่นอนเรารู้ว่า5ประการคือรูปก่อนอิสลามสิ่งหนึ่งน้องๆที่รักจักฮะนั่นคืออิกามิสศอลาห์การรักษาการละหมาดน้องๆดูในฮะประการนี้คนไม่มีเงินก็ไม่วาจิบซะกาตสำหรับเขาใช่หรือไม่คนไม่มีตังค์ไปทำฮัจญ์ไม่ได้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษคนถือสินอดไม่ไหวเขาสามารถถือสินอดชดใช้ได้ในเดือนต่อไปเหลือละหมาดอย่างเดียวครับน้องๆที่รักละหมาดท่านนบีจึงบอกว่ารัสุลอัมอัลอิสลามวะอุมูดูฮูอัสซะลาห์สาวของอิสลามศาสนาทั้งหมดคือการละหมาดสาวศาสนาคือการละหมาดละหมาดเป็นอิบาดะห์เดียวที่ต้องทำเป็นประจำไม่เหมือนอิบาดะห์อื่นฮัจญ์ปีละครั้งซะกาตปีละครั้งรอมฎอนปีละครั้งแต่ละหมาดต้องทำทุกวันน้องดูสิครับว่าละหมาดทำไมอัลลอฮ์ถึงเน้นหนักแล้วจำขนาดนั้นน้องๆที่รักบอกอย่างเดียวครับเพราะละหมาดคือเสาครั้งหนึ่งนะครับน้องๆที่รักท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยืนเป็นอิหม่ามนำละหมาดในศพวินาทีสุดท้ายคนรอบทำร้ายอุมัรบินคอตตอบด้วยการแทงเข้าไปที่ท้องแต่พี่น้องที่รักแทงเข้าไปนะครับในท้องจนอุมัรล้มลงเชื่อไหมครับน้องๆว่าคนที่อยู่ซับเนี่ยวิ่งเข้ามาดูท่านอุมัรเป็นขอตอบและพยายามปฐมพยาบาลแต่สิ่งที่ท่านอุมัรกล่าวเตือนคนทั้งหมดเลยบอกว่าไปละหมาดละอิสลามلمن ترك الصلاة ไม่มีความเป็นอิสลามหลงเหลือเลยสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดซอฮาบะห์จนตายก็ไม่ทิ้งละหมาดนะครับน้องๆที่รักวันนี้เราวัยรุ่นเยาวชนอามันหนึ่งนะครับน้องๆบอกอย่าทิ้งนะละหมาดจะทิ้งอิบาดะห์เดียวเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและบอกแก่ประชาชนอัลวะลุมายูฮาซิบุบิฮิลอับดสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามบ่าวในวันกิยามะห์ท่านนบีบอกอัสศอลาห์คือการละหมาดทำไมถามเรื่องละหมาดก่อนเลยถ้าละหมาดเขาสมเขาดีงามละหมาดครบสมบูรณ์นบีบอกการงานอื่นจะดีหมดแต่ถ้าวันนั้นละหมาดมีปัญหานะครับน้องๆการงานอื่นจะพังหมดเลยจึงบอกกับน้องๆและบอกตัวผมว่าสิ่งแรกนี้เวลาอัลลอฮ์สอบเรื่องละหมาดน้องๆถามกับที่บ้านนะครับ
ว่าวันนี้เราละหมาดกันครบหรือยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับน้องๆกับประชาชาติกับอุมมะฮ์ของท่านว่ามูรูอาวลาดะกุมบิศศอลาตจงสั่งใช้เด็กๆลูกๆให้ละหมาดเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์วันนี้ถามน้องๆว่าเราจะทำมัสยิดแน่นอนว่าบาปแต่ความบาปจะเลิกไม่ได้ถ้าวันนี้เราละหมาดไม่สมบูรณ์ความชั่วจะจบไม่ได้ถ้าวันนี้ความชั่วเรายังไม่มีละหมาดอินชาอัลลอฮ์บอกน้องๆว่ารักษาละหมาดให้ได้5เวลาแล้ววันหนึ่งนะครับอินนัสศอลาห์ตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุนกะแท้จริงการละหมาดจะยับยั้งความลามกและความเลวร้ายได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับน้องๆเราอยู่ที่นี่เรียนที่นี่สำคัญที่สุดเราต้องเป็นเสาหลักของบ้านในเรื่องศาสนาให้ได้นะครับช่วยกันนะไม่ต้องเยอะละหมาดให้ครบมุสลิมอย่าทิ้งฮิญาบอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามอย่าทิ้งฮิญาบมุสลิมีนอย่าทิ้งมัสยิดนะไปละหมาดให้ได้แล้วพ่อแม่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเองเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกพ่อแม่จะรู้แล้วครับว่าศาสนาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอนว่าหมู่บ้านเราบางครั้งยังมีสิ่งมัสยิดอยู่มันต้องหมดไปให้ได้ด้วยการสบับของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับผมก็ฝากเอาไว้นะวันนี้ได้มาเจอฮาลอประสงค์อินชาอัลลอฮ์ได้มีโอกาสเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับขออัลเลาะห์ช่วยเหลือและขออัลเลาะห์เมตตาให้บารอกัตให้ความเพิ่มพูนในอิลมูของเราในบารอกัตของเราและเราอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เวลานี้นะเราเรียนที่นี่ขออัลเลาะห์ให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากๆเราจะไปไหนก็ตามนะครับกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงเขาเรียกในมะฮอนในมุกเกมในกำปงของเราด้วยโดยเฉพาะพ่อกับแม่เราอินชาอัลเลาะห์นะครับจะซักมุลาโอ้ขอยรอนมากๆนะครับถ้าต้องเดินทางกลับวันนี้เลยนะยังไงก็ขออัลเลาะห์คุ้มครองให้เราได้เป็นเยาวชนชะบับแห่งศาสนาต่อๆไปอาเมนขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ